เมนูนี้นะครับโดดเด่นด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรแบบไทยๆครับเราจะทำพอกช็อปนะครับแต่พอกช็อปของเราเนี่ยมีรสชาติของตะไคร้ซ่อนอยู่ซึ่งจะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวหอมๆ หอมจากขิงด้วยครับและเมนูนี้ก็คือพอกช็อปซอสตะไคร้กับข้าวหอมขิงครับก่อนอื่นเราก็มาหุงข้าวกันก่อนนะครับใช้ข้าวหอมมะลิเนี่ยฮะผมก็ใช้ถ้วยตวงที่มากับหม้อหุงข้าวนะครับเราใช้ทั้งหมด2ถ้วยตวงนะครับซาวข้าวให้สะอาดดีครับผมแล้วก็ใส่ลงไปครับผมซอยขิงเป็นเส้นเล็กๆนะครับใส่ตามลงไปครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับผมคนให้กระจายทั่วๆนะฮะแล้วเราก็ใส่น้ำสะอาดลงไปนะครับตามขีดของหม้อหุงข้าวเลยครับเสร็จแล้วก็หุงข้าวของเราให้สุกดีครับในระหว่างที่เราหุงข้าวนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหมักหมูกันนะครับสำหรับเครื่องหมักหมูของเรานะครับผมก็มีตะไคร้ครับใส่ลงไปมีกระเทียมครับแล้วก็มีหอมแดงโขลกหยาบๆนะครับทุบให้พอแตกก็พอนะครับไม่ถึงต้องเป็นน้ำพริกนะครับแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปครับปรุงรสด้วยโชยุครับโชยุนะครับก็เป็นเครื่องปรุงรสสไตล์ญี่ปุ่นฮะที่เขาทำจากถั่วเหลืองนะครับมีถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบหลักแล้วก็นำไปหมักแบบธรรมชาตินะครับปกติแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นจะใช้ในการทำอาหารค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้โชยุได้ทั้งหมักทั้งเป็นซอสที่เอาไว้ใช้จิ้มหรือว่าเอาเป็นซอสผัดก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับเราใช้โชยุทั้งหมด3ช้อนโต๊ะครับผมเรียกว่าขวดเดียวเนี่ยถ้าเกิดเรามีติดครัวก็ปรุงอาหารได้หลากหลายรูปแบบมากมายนะฮะโชยุถือเป็นเครื่องปรุงที่ครบรสนะครับมีรสทั้ง5เค็มขมเปรี้ยวหวานรวมถึงอูมามิอยู่ในนั้นด้วยนะครับเราคนให้ส่วนประกอบทุกอย่างเนี่ยเข้ากันดีครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่เราใช้หมักหมูนะครับผมใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับเอาละหมูในวันนี้นะครับเราใช้เป็นพอกช็อปครับผมก่อนที่จะนำไปหมักนะครับที่หนาๆก็ทุบนิดนึงได้ครับแล้วเราก็ใช้ซ่อมนะครับเจาะหมักกับตัวซอสตะไคร้ที่เราทำไว้เนี่ยนะครับนวดเขานิดนึงนะครับเราจะหมักให้หมูมีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นนะครับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงครับคนเปิดเตาอบไว้ไฟแรงสุดเลยนะครับเป็นไฟโปรแกรมย่างนะฮะก่อนที่เราจะนำเข้าไปย่างนะฮะต้องลองดูนิดนึงคือหมูเนี่ยเขาก็จะมีแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับเขาจะมีเอ็นพวกอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่เราย่างนะครับมันจะทำให้ชิ้นหมูของเรางอครับให้เราเอากรรไกรเข้าไปตัดนะครับนิดนึงแล้วมันก็จะช่วยได้เยอะมากทีเดียวครับหรือว่าสำหรับชิ้นที่แบบว่าไขมันเขาอยู่ริมๆนะครับให้เราบ้างนิดหนึ่งครับเอาล่ะแล้วก็วางบนถาดอบเลยครับผมเสร็จแล้วครับพอกช็อปของผมชิ้นค่อนข้างหนานะครับเราจะย่างด้านหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณ8นาทีครับพอครบ8นาทีเดี๋ยวเราก็เอาออกมากลับด้านนะครับส่วนตัวน้ำซอสที่เหลือตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นน้ำจิ้มครับโกยส่วนประกอบออกมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เทลงในหม้อซอสใส่ส่วนประกอบของน้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำมาตั้งไฟนะครับหลังจากที่เขาเดือดดีนะครับผมจะลดลงเป็นไฟกลางแล้วก็เคี่ยวเป็นเวลา5นาทีครับหลังจากที่เวลาผ่านไปครึ่งนึงนะครับเราเอาออกมาก่อนฮะกลับด้านครับตรงส่วนของน้ำที่เขาออกมาเนี่ยนะครับเราสามารถเอามารวมกับตัวซอสได้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำกลับเข้าไปย่างต่อนะครับอีก8นาทีครับข้าวของเราสุกดีแล้วครับว้าวเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับกลิ่นที่โดดเด่นที่สุดก็คือกลิ่นของขิงครับข้าวขึ้นหม้อสวยมากเลยทีเดียวเราจะใส่ผักชีซอยนะครับแล้วก็ต้นหอมแค่ข้าวของเราก็โดดเด่นแล้วนะครับโดดเด่นไปด้วยความหอมของสมุนไพรแบบไทยๆนะฮะเดี๋ยวต้องมาเจอหมูของเราซะก่อนมาตักใส่จานครับและตอนนี้นะครับพอกช็อปของเราก็สุกเรียบร้อยดีแล้วครับเสิร์ฟคู่กันนะครับอย่าลืมนะครับว่าเรายังมีน้ำซอสนะฮะลองดูนะครับว่า
บนผิวหน้าของเขาเนี่ยครับจะมีน้ำมันที่ออกมาจากน้ำที่เราใช้หมักหมูนะครับคนเล็กน้อยนะครับเสิร์ฟคู่กันครับผมเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเมนูพ็อกช็อปที่มากับกลิ่นอายรสชาติแบบไทยๆครับและนี่ก็คือพ็อกช็อปซอสตะไคร้กับข้าวหอมขิงครับติดตามรายการเราได้อย่างง่ายๆนะครับรับรองว่าแฟนๆชาว YouTube จะไม่พลาดรายการพลพรรคนักปรุงอย่างแน่นอนครับกดปุ่ม Subscribe เลยครับThank you.